สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับจ้องรักอชิลามาแชร์วันนี้เราจะมาเรียนภาษาเดนิสกันในการแนะนำตัวและการซักถามนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนานาคุณชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะฉันชื่อเฮเลนคุณมาจากไหนคะฉันมาจากเยอรมนีแล้วคุณมาจากไหนคะฉันมาจากประเทศไทยค่ะแล้วคุณพูดภาษาอะไรคะ Jeg taler tysk hvad med dig? ฉันพูดภาษาเยอรมันค่ะแล้วคุณล่ะคะ Jeg taler thai ฉันพูดภาษาไทยค่ะ Hvor længe har du været i Danmark? คุณอยู่เดนมาร์กมานานเท่าไหร่แล้วคะหนึ่งปีกับสามเดือนแล้วค่ะ Er du gift? คุณแต่งงานหรือยังคะ Ja, det er jeg. ฉันแต่งงานแล้วค่ะ Er din mand dansker? สามีของคุณเป็นชาวเดนมาร์กใช่ไหมคะหรือถ้าเราถามผู้ชายเราจะถามว่าดินโคนนะคะซึ่งแปลว่าภรรยาของคุณค่ะ Ja, det er han. ใช่เขาเป็นคนเดนมาร์กค่ะ Har du børn? คุณมีลูกไหมคะ Ja, det har jeg. ใช่ฉันมีลูกแล้วค่ะหรือถ้าเรายังไม่มีลูกเราก็จะตอบว่าNein, det har jeg ikke. ฉันยังไม่มีลูกค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำตัวเองและการซักถามเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมช่วยฝากแชร์และกดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ